สวัสดีครับนอะหาในคลิปนี้ก็มาทําโจทย์กัน1ข้อนะโจทย์ในกลุ่มของนะคำว่าเบนจากายนะีรูปแบบระบบสมการนะ x y z เป็นจํานวนจริงมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0น,นะสมการที่1 Square r o รู2 x ลบ x y บวกกับส u a r รูท o t 2 y ลบ x y เท่ากับ1นะสมการที่2นะ สแควรูทสองย y บ z บดวกด้วยสแควรูทสองแซดลบยเท่ากับรูทสอสมการที่สามสแควรูทของ2 z งแลบแซบวก Square root บวก Square root ับสแควรูทสองเอ็กลบแซเท่ากับรูทสาระบบสมการนี้เนี่ยนะแทนที่จะให้หาคำตอบ XYZ ซนะซึ่งสามารถหาได้นะแต่ว่าถ้าเป็นโจทย์แบบ เติตมคำตอบนะก็อาจจะต้องถามนะตัวเลขที่มีค่าได้เพียงค่าเดียวเพราะเขาเบญจาการในที่นี้เนี่ยแฝงความหมายว่าเป็นโจทย์แบบเติตมคำในช่องว่างนะก็เลยมาถามค่าของ 1-x ลบ x คูณ1ลบ y คูณ1ลบแทั้งหมดยกกำลังสองแทนที่จะถามว่า x คืออะไร y คืออะไร z คืออะไรนะจากระบบสมการนะสตัวแปร3ส,สมการ นะสมการในเทอมของเนะี่ยจะเรียกว่าพหูนามนะหรือว่าโพลิโนเมียลในเทอมของตัวแปร x y z ก็ไนดนะนะ้ลักษณะก็มีลักษณะคล้ายๆกับสมมาตรนะ x x y 2 y x y อันนี้ก็2 y y z 2 z y z y น z ะลักษณะสมมาตรมาดูกันว่านะทำไมถึงเรียกว่าระบบสมการนี้เป็นปัญหาคณิตศาสาตร์แบบเบนจากายนะก็มาดูกันนะ ทีละขั้นทีละตอนปัญหาระบบสมการของพหุนามในเทอมของ xyz นะอันนี้ก็สมการที่1เรียกชื่อไว้อ้างอิงกันนิดหนึ่งสมการที่2ส,สมการที่3จากสมการที่1ก็แฝงความหมายว่าสิ่งที่อยู่ในเครื่องหมายรูทต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0พจน์นี้ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นนะดึงตัวร่วมปกตินะ แต่เนื่องจากโจทย์ก็บอกว่า x y เป็นจำนวนจริงบวกก็แปลว่า2ลบ y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0 2ลบ x ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x มีค่าระหว่าง0 2ย์ y มีค่าระหว่าง02ในทำนองเดียวกันเนี่ยเนื่องจากโจทย์มีลักษณะสมมาตรเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกโจทย์มีลักษณะสมมาตรนะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรในทำนองนี้ในทำนองเดียวกันเนี่ย z ก็มีค่าระหว่าง0ย์กับ2ด้วย ลบ1ลบตลอดนะก็ได้เงื่อนไขว่า x y z มีค่าระหว่างลบ1กับ1น,นะขณะนี้ก็นะยังเป็นระบบสมการในเทอมของพหุนามพหุนามในเทอมของตัวแปร x y z นะต่อไปนะก็ยังไม่ถึงขั้นเบญจกายอะนะเอาแค่เปลี่ยนตัวแปรธรรมดานะแทนค่านะ 1ลบ x ให้เป็น a 1ลบ y ให้เป็น b 1ลบ z ให้เป็น c เพราะฉะนั้น2 x ลบ x y เนะี่ยดึงตัวร่วมออกมาแล้วเนะี่ย2ลบ y เขียนเป็น1บวกด้วย1ลบ y x คือ1ลบ a เนะี่ลบ y คือ b มันก็เขียนได้เป็นลบ a ลบ1คูณ b บวก1นะต้องการเอาตัวแปรไว้ด้านหน้าแค่นั้นเอง พจน์ที่2นะ2 y ลบ x y เนีดึงตัวร่วม y ออกมา y คือ1ลบ b ทำาลองเดียวกันนะ2ลบ x ก็จัดรูปเป็น1ลบ x บวก1นะ1ลบ x มันคือ a เนี่ยทีนี้ก็เป็น a บวก1ขอเอาตัวแปรไว้ด้านหน้าก็เลยต้องดึงลบอาไว้ที่นี้เพราะฉะนั้นนะจากสมการที่1ในเทอมของ x y ก็เปลี่ยนเป็น square root ลบ a ลบ1คูณ b บวก1บวกด้วย square r oot ลบ b ลบ1คูณ a บวก1เท่ากับ1นในทำนองเดียวกันจากสมการที่2จัดรูปในเทอมของ b c เนี่ยสมการที่3จัดรูปใหม่ในเทอมของ a c เนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นเบญจากายอะนะเรียกว่าเปลี่ยนตัวแปรธรรมดา ต่อไปจะเริ่มเบนจากายแล้วนะเดิมโจทย์กระหนดในเทอมของ xyz เราเปลี่ยนตัวแปรเป็น abc แล้วนะแต่ก็ยังเป็นพหูนามอยู่ต่อไปนะจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันติโกลลนะนะระบบสมการในเทอมของฟังก์ชันติโกณนะ,ะทบทวนขั้นหนึ่งก่อนนะ xyz อยู่ในช่วงปิด02นะสลับข้างเอาลบ1คูณตลอดนะสมการกับข้าง เอาหบวกตลอดนเะคือหนึ่งลบ X B คือ1นึลบ Y C คือ1นลบ Z อันนี้เปลี่ยนตัวแปรธรรมดานะเหตุผลจากบรรทัดนี้บรรบรรทัดนี้น่นนะอ้างว่านะฟังก์ชันไซายนั้นนะถ้าโดเมนนะจาก0ถึง2พายนะเรนของมันก็ช่วงปิดลบ1ถึง1ก็แปลว่าทุกค่า A ต้องมีมุมแอลฟาที่ทำให้ s i n ์ a เท่ากับ a ทำนองเดียวกันทุกค่า b ก็ต้องมีมุมเบต้าที่ทำให้ s i n เบต้าเท่ากับ b นะแล้วก็อีกตัวแปรหนึ่งให้ s i n θ เซตาเท่ากับ4นี่เปลี่ยน a b c เป็นฟังก์ชันตรีโกและจากสมก,การที่4เมื่อกี้นี้นะยกกำลังสองทั้ง2ด้านนี่ก็ยกกำลังสองธรรมดาหน้ากำลังสองสหน้าหลังนะบวกหลังกำลังสองนะ กระจายสูตรกระจายสูตรเนะี่ยข้างในนี้เนะี a ่ยเอลบหนึ่งเอบวกหนึ่งก็ผลต่างกําลังสองเนะี่ยทำนองเดียวกันนะ b ีบวกหนึ่งบีลบหนึ่งก็ผลต่างกําลังสองเอตรงนี้มีเครื่องหมายลบนะอันนี้ก็เนะี่ยลบเอมีเครื่องหมายลบตรงนี้ก็บวก a หายไปละ b หายไปละนะด้านนี้นะ บวกสองย้ายข้างมาได้นี่กลายเป็นลบหนึ่งเอมีสองตัวก็ลบสองเอบีสองหารตลอดเนี่ยเอกำลังสองลบหนึ่งบีกำลังสองลบหนึ่งสลับหน้าหลังก็ได้เท่าเดิมนะสลับทั้งคู่เลย a อกำลังสองก็คือไซน์กำลังสอง1ลบไซน์กำลังสองก็คือคอสกำลังสองทำนองเดียวกันตัวนี้ก็1ลบไซน์กำลังสองเบตาก็คอสกำลังสองเบตา้า นะนนี้ก็ทบทวนจากเมื่อกี้แหละจัดรูปต่อกันนะโดยเหตุผลคณิตศาสตร์นั้นนะนะ u a r e r o o ู root, ข้างในยกกำลังสองตัวนี้ยกกำลังสองขั้นแรกต้องเป็น absolute ก่อนนะถอด absolute ไปแล้วอาจจะเป็นบวกหรือลบนะถ้าโจทย์ข้อนี้ให้หาค่า x y z แยกต่างหากเราก็ต้องแจงกรณีนะีแต่เนื่องจากโจทย์ข้อนี้เนะีนะ่ยเบื้องหลังอาจจะเป็นเติมคำในช่องว่างนะ ขาเลยไปถามค่าตัวนี้นะหลบ x 1ลบ y 1ลบไทก์กำลังสองมันก็คือ a อกำลังสองบีกำลังสองซีกำลังสองคูณกันเนะี่กำลังสองก็เป็น sin a l p h ฟากำลังสองไซน์เบต้ากำลังสองไซน์เซากำลังสองหลบ cos a l p h ากำลังสองเพราะฉะนั้นคอสแอลฟจะเป็นบวกหรือล,ลบคำตอบเท่าเดิมนะสำหรับการทำข้อสอบแบบเติมคำในช่องว่างนะี ั้ตรงนี้เราก็สนใจเฉพาะ cos alpha cos beta เป็นเลขบวกใช้ได้ล้นะอันนี้คือเหตุผลในการถอด absolute ตรงนี้ทิ้งไปก็กลายเป็น cos alpha บวก beta เท่ากับลบส่วนสในทำนองเดียวกันนะจากสมการนี้จัดรูปแล้วนะเป็นสมการฟังก์ชันตรีโกนแล้วก็ออกมาเป็น cos beta บวกเ e t a เท่ากับ0 แต่ตัวนี้เนี่ย,ยพอจัดรูปแล้วมันจะออกมาเป็น cos อลฟาบวกเซตาเท่ากับบวกหนส่นสองเห็นไหมจากสมการในเทอมของ a b c กลายเป็นสมการของฟังก์ชันตรีโกณละจากระบบสมการนี้คำตอบคอสอลฟาบวกเบตาจริงๆแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามีมุมได้หลายมุมนะ ถ้าถาม x y z แยกต่างหากก็ต้องแจงกรณีหลายมุมนะแต่ถ้าถามแบบคำถามเดียวเมื่อกี้นียนะใช้มุมอะไรก็ได้คำตอบเท่าเดิมนะเราก็เลือกว่า2พายส่วน3 Cos o s เบต้าบวกเซต้าเป็น0ูงก็เลือกเป็นพายส่วน2 Cos อ l แอลฟาบวกเซต้าเป็น,นหนก็พายส่วน3นมสมรบรรทัดนี้บวกกันก็เป็น2คูณแอลฟาเบตา้าเซต้าบวกกัน นะด้านนี้ก็ไป3าพาย 2, ส่วน2 2หารตลอดพอ3ตัวบวกกันได้3าพายส่วน4ี่เราก็เอาสามรันทัดนี้มันลบทิ้งก็ได้มุม a อลฟ a าเบต้าเซตาครบละนะได้คำตอบเป็นมุมเลยนะต่อไปนะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะเน้นอีกทีนะถ้าถามแยกส่วน X คืออะไร Y คืออะไร Z คืออะไรมีคำตอบเยอะต้องแจงกรณนะีแต่นี้ถามแบบรวมก็แทนค่าได้เลย A กำลังสอง b กำลังสอง c กำลังสองเปลี่ยนเป็นไซน์กำลังสองละแทนค่า, Alpha, Beta, าแอลฟาเบต้าเซต้าละไซน์พาสนนึ่ส่วนรูทสองยกกำลังสองก็1นส่วนสองตัวนี้นะมุมไม่ใช่มุมที่เราจำโดยง่ายก็ต้องใช้เอากลักษณ์ตีโกณน,นะกำลังสองก็เป็น 2, cost, 2, สองคอสมุมสองเท่าหารด้วยสองตัวนี้ก็เหมือนกันหนึ่งลบด้วยคอสของมุม 2, สองเท่าหารด้วยสอง คอสของ5 6, ้าพยส่วนหรู้และลบรู้3ส่วนสองคสพายส่วนหก็รู้3ส่วนสก็คำนวณปกตินีก็แปลว่าเนื่องจากโจทย์ข้อนี้เบื้องหลังมาจากเติมคําในช่องว่างไม่ได้ถามแบบแยกส่วนว่า x, y, z แต่ละตัวคืออะไรถามรวมคําตอบคือ1นึส่วนสาิอันนี้ก็เป็นโจทย์ลักษณะ,ะที่เน้นว่าเบนจะกายมาตั้งแต่ x yz เปลี่ยนเป็น ABC เปลี่ยนเป็นสมการตีโกนแล้วค่อยหาคำตอบกันนะสำหรับคนที่ขยันจะทำงานต่อหา xy z แบบแยกส่วนนะก็เอาเฉลยไปดูเลยนะแจงกรณีแล้วก็จะได้ xy z แบบแยกส่วนแบบนี้นะีแจงกรณีแล้วจะพบว่ามีคำตอบอยู่2ชุดนะทั้ง2ชุดนั้นเนะีหลบ x 1ลบ y 1ลบ z ทั้งหมดกำลังสม,มีค่าเท่ากาันคือ1 32, น1ะส่วน32ก ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปนะข้อสอบในกลุ่มเบนจาก,กายนะก็พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ